สวัสดีครับผมเบลิเฟอร์และนี่คือ God of War ตอนที่15แล้วโอ้เยอยู่หน้าร้านบล็อกและซินดรีเราก็ได้รับ Chaos Frame มานะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการอัปเกรดมันเลยแล้วกันมาจัดให้กูหน่อยทารอนโบด้วยอัปเกรดเบรดออฟ Chaos โลนิกบวก15มันเยี่ยมไปเลยต่อไปก็ทารอนโบของเอทริสอัปเกรดมันซะสกิลขั้นต่อไปปลดล็อกแล้วไอ้มีเกราะอะไรใหม่ๆคล้ายกูบ้างไหมเชสอาร์เมอร์โอ้โหแม่งเกราะดีๆงั้นเลยดีเฟนส์บวก20วิทาลิตี้บวก28โอ้โหแม่งขาดของว่ะขาดของอย่างรุนแรงเลยของทองเนี่ยได้แค่ไอ้นี่ดีเฟนส์บวก11เกราะเต็มเหมือนไวกิ้งเลยอันนี้เกาะบกสเต็ง13เย็ดแก้วิทาลิตี้บก9ลูนิกจะเสียไปซึ่งก็ไม่เป็นไรอันนี้น่าสนว่ะกูจัดเลยแล้วกันเรียบร้อยอีควิปทันทีเกาะเหล็กเว้ยเกาะแขนอะไรดีสเต็งกู153แล้วตีแรงมากวิสอาร์เมอร์เต็งบวก3ลูนิกบวก12ตังไม่มีอ่ะวิทาลิตี้บวก14วอลเวลทราเวลเลอร์ก็เข้ากับชุดดีนะเอาไงดียังแล้วกันจริงๆอยากซื้อแต่แม่งไว้ก่อนอันนี้ก็ขายไปเลยไม่ได้ใช้ในเท่าเพลทโชเดอร์เนี่ยวิสอาร์เมอร์โอเคแล้วก็ทำการอัปเกรดสกิลเบรดออฟเคออสคัน4ปลดล็อกแล้วโอเคสลับท่าได้แล้วคราวนี้เหมือนขวานจัดทันทีครับผม XP ทั้ง 50,000 แล้วนี่ล่ะ The Spear of Chaos Attack อ๋อโอเคครับเอามาด้วยสามารถสร้างความเสียหายแบบเบิร์นสายเบิร์นได้ไหมใครทดชาร์จเบรดโอเคออสแล้วก็เวียงไปได้ไกลขึ้นเอามาทารอนโบขั้นที่5แล้วเย็ดโดซื้อหมดเลยไลท์แอโร่เอ็กโพชันอินฟิกสตันดาเมจออนฮิตยิงเข้าไปแล้วจะเป็นสตันดาเมจทันทีไลท์แอโร่อินฟิกแมสซีฟสตันดาเมจก็คือแรงขึ้นแรงขึ้นไปอีกอันนี้เป็นไลท์ไลท์ทั้งคู่นะครับผมเมจิกคอมแบทอันนี้แหละช็อคคอนดิตกระแสไฟโดนสตูเยอะขึ้นสเปรดดาเมจนี่อัพทุกสกิลเลยนี่วะเนี่ยแมสซีฟลินคริสตัลลอนโบไฟนิ่งเลดยิงรัวขึ้นธนูปืนกลชัดรีเวทันเอ็กซ์อัพดีกว่าท่าสุดยอดมันไวแฮนด์กด R2 เพื่อเรียกรีเวทันแล้วฟาดลงไปทันทีเมื่อมือเปล่าเอามาอันล็อกเทอร์แดนไฟนอลแอทแทคไวน์สวิตช์สแตนซ์ขั้นที่3วัดได้เลยเอามานี่ด้วยจัดไปแรงขึ้นแล้วก็โล่นี่กูไม่ค่อยได้แตะเลยนะเนี่ยเอามาหน่อยดีกว่าวาสปินนิ่งไวแฮนด์กด R2 เพื่อโล่กระแทกแล้วนี่อ่ะอ๋อถ้ามือเปล่ามือเปล่าก็สามารถสวิตช์สแตนได้เหมือนกันเอาท่าสปาร์ทันมาบ้างดีกว่าเอา1ควิกสตอมดาเมจปลาหินอยู่ไหนวะอยู่นี่ใช่ไหมกูจะอัพปลาหินกด R2 เพื่อกระโดดทุบใช่ไหมแล้วนี่ก็คือปลาหินเย็ดเก้เอาวะของมันต้องมีว่ะมาด้วยอัพกระจายนี่ผมดูจากภาพแล้วนะไม่อ่านแม่งแล้วยาวไปไม่อ่านโอ้แม่งอัพเกือบครบแล้วอ่ะทากระทืบพื้นกด L1เย็ดเอามาอีกอัพกระจายเหลือ 2,000 จบไปเลยเก่งขึ้นแล้วเคยโทสดาบจากกระโหลกตอนนี้ดูดีขึ้นมาทันทีไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเรียมไปที่วิลเลียมมานี่เลยไปสู่ดินแดนที่เชียร์เคยเดินถ้าเจ้าคิดว่าจะพาตัวเองเข้าไปในห้วงอันว่างเปล่าข้าหวังว่าเจ้าจะมั่นใจแล้วนะเป็นไอเดียท่านไม่ใช่เหรอเดินบนเส้นทางตัวเองใช่ไหมอ้าวเฮ้ยค้างเฉย
box อ๋อแม่งโหลดดิ้งโหลดไม่ทันเอาก้อนหินไปลงหน้าผาจัดไปกดโอ This is where two step นี่คือเส้นทางของเทียที่ใช้เดินและศิลาก้อนนี้คุ้มครองเขางั้นเราก็เอาบ้าง Ready พร้อมไหมพร้อมเอาละสหายเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเดินทางเฮ้ยไม่ได้ไปตายหัดมีศรัทธาซะบ้างไอ้หัวก้าวไปเลยเหรอวัดใจวะโอ้ลีฟออฟเฟสเว้ยเจ๋งไปเลยข้าคิดว่ามันจะมีสะพานมารับเราซะเองโดดลงไปแบบแอสซัสซินครีดลงไปจ้าเอกอะไรวะเนี่ยมันก้าววัดใจใช่ไหมอื้อหือแลนดิ้งโอ้โหโคตรจะขึ้นไส้เลยถึงข้าจะไม่มีไส้ก็เถอะไม่เอาหน้าสนุกจะตายดูสิหอคอยข่าวว่าแล้วมันต้องมีอะไรอยู่ข้างล่างนี่สุดยอดก็ยังอุตส่าห์หาที่ซ่อนสิ่งที่ทุกดินแดนมันมีเอามาไว้ในห้วงอันว่างเปล่าซะเลยโอ้โหฉลาดจริงๆเว้ยเทียที่อยู่อีกฝั่งนึงใช่โยธันฮามหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะมันไม่เหมือนกับการที่เจ้าไปวานาไฮม์เพื่อขึ้นจุดสูงสุดของมิดการ์ดแล้วเราจะใช้มันยังไงข้าแนะนำให้เขาไปดูข้างในและจงระวังตัวเทียมักจะมีอะไรท้าทายรอเราอยู่เสมอเรื่องนี้ข้ารู้กูโดนมาก่อนมันต้องมีพนักงานต้อนรับรอเราอยู่แน่ๆอย่างที่ไอ้หัวมันเตือนมาอัปเกรดมาแล้วกูพร้อมลบเสมอเลยเอ้ยทำไมแลดูโล่งๆมีแท่นอะไรบางอย่างท่าทางน่าจะสำคัญ use the unity stone เหมือนยืมมาจากธานอสเลดหมดกูมีอยู่ปะวะโอเคทุกอย่างยังเต็มอยู่ยังไม่ต้องเก็บเผื่อฉุกเฉินจะได้กลับมาเอาโอ้ไม่นะมันกินหินเราไปแล้วหอคอยนี้มันกำลังดูดพลังจากก้อนศิลาเฮ้ยมีบางอย่างเกิดขึ้นมันขยับอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมันขยับอยู่มันกำลังทำงานนี่แหละหน้าที่ของก้อนศิลาเรากำลังเติมเต็มคาถาของเทียเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าก็ไม่รู้สิสหายแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าคุ้มแน่นอนได้กลิ่นเหมือนนิฟเฟอร์ฮามนั่นไงฟองมาแล้วไอ้สัตว์โอ้แบบนี้ไม่คุ้มแน่เลยกูว่าแล้วแม่งต้องมาหลานกว้างๆแบบนี้เฮ้ยเวเลอร์อัพเฮอร์คิวลิสโซอิโต้กวัดแกว่งตามด้วยสปาร์ตันชาร์จนวดปลาหมึกทาโกจังเยอะชิบหายเฮ้ยว้าลบกูมีโซอิโต้ปาดแม่งอย่างเดียวอ้าวมีคนมึนเสร็จกูละจับฉีกถุงเลยโอ้ยเยอะเฮี้ยเยอะเฮี้ยวู้วู้โดนลุมแบบนี้เบรดโอเคออสช่วยได้เยอะข้างหลังเฮ้ยเจ็บแผลนี่ครับครับโอ้โหแม่งเยอะชิบหายมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเยอะจริงๆยังไม่หมดเหรอมึงเฮ้ยเอเทียนแย่งคิวนี่ว่ะโอ้จบซะทีเดี๋ยวแม่งต้องมีอีกมันไม่มีแค่นี้หรอกชัวร์เดี๋ยวหินยังไม่ต้องเหยียบเราเจ็บตัวแค่นิดเดียวมากูควงรอเลยโอ้มันจะเป็นอัพไฮนะอาคามนั้นแสดงว่ากูต้องเจอกับดาร์คเอลไอสัตว์เข้ามาเข้ามาคุยกับกูหน่อยเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยสีแดงสีแดงไอเหี้ยนี่ต้องรีไวทันต้องรีไวทันเอ็กซ์เฮ้ยมึงกาดตกพอดีซัดมาดิเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรวะเอ็ดเคมีสกิลใหม่ต้องรีไวทันเอ็กซ์ไอตัวนี้เฮ้ยไปขอไปซับมันข้างหลังเฮ้ยข้างหลังหลังเข้าแม่งมาสองได้เอางี้ให้ไปไปแม่งเอาดิไอ้สัตว์กระทืบพื้นกระทืบพื้นไม่สกิลใหม่สกิลใหม่ไอ้ยังไม่ได้ปาหินเลยแม่งไม่หมดไปก่อนฮึบลบบล็อกไว้ไม่ทันแสบตาเอานี่ไว้เชี่ยมองไม่เห็นติดสถานะเฮ้ยคว้าเข้ามันเมียเตือนเฮ้ยแม่งไม่มีอินดิเคเตอร์บอกถ้าติดสถานะตั้มลงไปเย็บเข้าไปซับมันไปโดนเย็บแค่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเวลามันยิงเราแล้วแม่งสายตาฟ้าเบอร์เลยแม่งยิงมาจากในมุมมืดเฮ้ยบล็อกก็ไม่ได้แม่งยิงลงพื้นแล้วระเบิดที่พื้นโอเคเอเทียสยิงน้ำทั้งสตันชัดโดนอยู่โอเคเข้าไปซ้ำโซอิโต้กวัดแกว่ง8 1เรียบร้อยเหลืออีกตัวเดียวยิงได้จริงมากี่ตัวดิครับ
า2เอาไว้เฮ้ยงั้นกูจับชุดใหญ่4 5เต็มตัวงั้นเวเลอร์เฮอร์คิวลิสเต็มหน้าหมดมึงคาโกจังลิงไวทันเอ็กซ์แก๊งขวานซิ่งไม่โดนลอยมันยิงมันยิงหลบมาดิเฮ้ยสีแดงเฮียจะโดนปั๊บเฮ้ยสีเหลืองกิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้สับขึ้นไปเฮ้ยเสยสับเฮ้ยมาดิไปแข่งขวานซิ่งระดับโคตรพ่อเฮ้ยลบได้ปั๊มสแตมเซเว่นปั๊บลงพื้นเฮ้ยแม่งระเบิดใส่กันแม่งมีกับดักเฮ้ยลบลบลบเฮียไม่ทันเฮ้ยทันแหละแม่งไม่อึดหรอกแต่มันพิ้วยากนะเนี่ยต่อไปเราจะเจออะไรพ่อก็ไม่รู้สินะต่อไปตัวอะไรวะเนี่ยเทียแม่งตลอดต้องมีอะไรมาต้อนรับไม่นะอาณาจักรนรกเอาละเตรียมตัวเลยมาแล้วเหรอโอเคพรุ่งนี้ทันน้ำแข็งต้องเคออสละเคออสเคออสเฮ้ยเดี๋ยวถีบแม่งเฮ้ยเบรดโอเคอ่ะหวดหลังบล็อกไว้ซับมึงตายซะไอ้พวกลูกกระจกเรียบร้อยก่อนนะไปอันนี้ไปอันช็อตไม่โดนแต่ก็ได้อยู่ซุ่มลงไว้ลงกับปลาหมึกทาโกจังจับมานี่มึงเข้าซองไปหาเพื่อนมึงซะเพื่อกูยังกวัดแกว่งครับกวัดแกว่งสวนกับหลังสวนลุกเฮ้ยแม่งตามแม่งตามเฮ้ยโลเปิดโลกว้าง National Geographic เอาไปใส่ไหลไปมึงสวนลบเฮ้ยปับเข้าให้เรียบร้อยยิงทวดมึงโดนต่อยเฮดปัดจับมาเข้าซองส่งแขกยังไม่จบใช่ไหมเอาอีกเครื่องติดเลยสัตว์โอ้ยเลือดกูก็ยังเต็มสีแดงว่ะโอ้ยมามึงมามึงเฟลฮามแล้วโอ้ยเฮียแล้ววะยักมาเย็บเคนึกว่ามารู้ล้นไม่ไม่กูมันชัดวิ่งเข้าไปอัดมันโดดปลาหมึกคาโกจังเอาไปขึ้นขี่มานี่เลยเอาไปอัดไอ้หมอนข้างไอ้หมอนข้างมึงมาทุบมันเอ้าฆ่าแม่งเลยโอ้ยดันไปแล้วก่อนจะเล่นไอ้หมอนข้างเขาหน่อยดูเอ้ยลำบากกูแล้วคราวนี้ต้องจัดเองว่ะซับเฮ้ยยังไม่กล้าสู้อะไรเดี๋ยวก่อนดูเชิงวิ่งแม่งคาดไฟว่ะต้องขวานโอ้ยเฮียแม่งเหยียบเอานี่ไปเอาหินไปแดกซะปาไปไหนเนี่ยเอาไปเอาหินไปอุ้ยปาทีโคตรแรงอ่ะเอาไปอีกก่อนจะหมดวิ่งใส่ซับปาขวานเอาขึ้นสแตนเซเว่นอัดสกิลใส่รัวๆเดี๋ยวเก็บลูกกระจกก่อนระหว่างรอรีชาร์จสับแม่งเฮ้ยแม่งกระตือไปสับเรียบร้อยมาเอาไปแม่งกระตือเป็นช็อคเวฟขวดเอาไปเอาไปเฮ้ยเชียร์ไม่ทันสับไปเอาไปไปกับธนูยิงเข้าไปธนูแสงรัวไปสับมันไปตามสับมันช็อตใช้ไปก่อนเรียบร้อยจับมึงใส่กูไอ้หมอนข้างเล็กเยอะนักนะมึงขวานมาหนังปากแม่งเดี๋ยวหมอนข้างปั๊มลงไปเรียบร้อยแม่งลิฟเยอะเชียร์กูดับแย่
มดยังวะเนี่ยกูเหนื่อยนะเว้ยเราหยุดแล้วคงจะจบแล้วมั้งอืมใช่แต่เราอยู่ไหนเนี่ย Wrath of Artemis 8K/Attack เหรอวะรุ่นนี้ก็แท็กของดาบเฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ค่าสตันเพิ่มเฮ้ยโอเคอยู่เอาไว้กวาดศัตรูได้ยังใช้ไม่ได้ครับตอนนี้คูดาวติดคูดาวผมจะอธิบายให้ฟังว่าคูดาวคืออะไรนะครับคูดาวคือคุณครูที่มีชื่อเล่นว่าดาวนะครับนั่นแหละคูดาวอุ๊ยตลกชิบหายยัดเข้ขำเร็วขำ เปลี่ยนสีธนูเอเซียเล่นเป็นไฟฉายได้นะเนี่ยไปไหนอ่ะเปิดได้ป่ะเอาเปิดได้โอเคมาโผล่ไหนวะเรากลับมาที่มิดการ์ดมีสะพานเราทำได้หอคอยกลับมาแล้วทีนี้ห้องวัคก็จะพาเราไปที่โยธันไฮม์ได้เทียทำได้ไงวะเนี่ยโอดินสันนิษฐานว่าพวกยักษ์แอบสมคบคิดอย่างลับๆโดยการเข้าไปสิงความคิดสร้างสรรค์จึงถือกำเนิดเป็นกลไกต่างๆที่เราเห็นยูนิตี้สโตนก็คงจะถูกสร้างมาด้วยสิ่งเดียวกันเพื่อไว้ใจคนนอกด้วยสิ่งนั้นแม้แต่เทียเห็นไหมว่าพวกเขาสิ้นหวังมากแค่ไหนดูนั่นสิทีนี้เราก็จุดเตาถ่านได้แล้วรู้ภาษาครับดูซิจะเกิดอะไรขึ้นอีกชื่อนึงอะไรโดโดวาคารีอีกองนึงไม่ใช่เหตุบังเอิญว่าแต่ใครมันเอาชื่อพวกนี้มาสลักไว้บนเตาถ่านของเทียนั่นนะสิเดี๋ยววิ่งไปยาวๆเดี๋ยวแม่งต้องมีอะไรหวดออกมาอีกแน่ๆมันไม่หยุดกับกูแค่นี้หรอกยิ่งเล่นยิ่งยากครับเกมนี้บอกเลยไปตรงไปเข้าไปในห้องวาร์ปนี่เล่นมา14พาร์ทกูยังไม่ถึงโยธันไฮม์สักทีเนี่ยได้ยังคราวนี้กดดีลันบล็อกอีกหนึ่งรอบมีอะไรขายป่ะกดดูหน่อยเผื่อจะเจอของดีเคสอาร์เมอร์เกาะใหม่อยากได้อันเนี้ยมิสเอ็กโคนิฟเฟอร์ไฮม์แอลลอยโหต้องหาโลหะจากนิฟเฟอร์ไฮม์มาอีกกูยังไม่ได้ไปเลยนั่งแม่งไปละไปโยธันไฮม์ดีกว่าเว้ยไปเอาเนื้อเรื่องเป็นหลักครับอย่างอื่นค่อยว่ากันจะไปไลฟ์ก็ตีมหรือนอกรอบเอาข้าไม่ชัวร์ว่าเราจะไปเจออะไรที่โยธันไฮม์แต่เราไม่ควรให้ใครรู้คงจะมีนกคาบขาวไปบอกโอดินแล้วล่ะว่าหอคอยมันกลับมาเราต้องรีบจัดการอย่าให้มันได้ผลประโยชน์แน่นอนขลาลูนพร้อมไปสู่โยธันไฮม์หรือเฮลไฮม์ก็ได้ตอนนี้ให้กูเลื่อนสักทีมีเฮลฮามมีโยธันฮามได้ละไปเลยแล้วกันมาเวลนี่แหละไปกันละได้ไปสักทีแม่งข้างลัดของเทพเดี๋ยวก่อนนะมันจะได้พ้นเหรอหมายความว่าไงไม่มีคริสตัลเปิดวาร์ปเทียคงจะใช้ดวงตาของตัวเองสะท้อนแสงพลังงานเป็นหลักประกันสุดท้ายท่านก็มีตาแบบเดียวกับเขานี่แม่เมียข้ามีแค่ข้างเดียวเจ้าหนูเอ้ยโอดินควักลูกตาข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าเดินทางไปไหนโทษทีนะสหายมันไม่เวิร์กว่ะแล้วโอดินมาทำยังไงกับดวงตาของเจ้าล่ะมันเอาไปเก็บไว้เก็บเอาไว้ใน100ที่เอาไปแบบชิ้นๆเหรอโอ้เรามาไกลขนาดนี้มันต้องมีหนทางสิฟังนะข้าจะสรุปสั้นๆหลายปีมาแล้วข้าเห็นซินดรีบางทีก็บล็อกเพื่อนพลาดอยู่แถวๆภูเขาตอนที่โอดินมาเยี่ยมบางทีสองคนนั้นอาจจะรู้อะไรบล็อกกับซินดรีเหรอฮ่าๆทอล์คทูบล็อกกับซินดรีไปเลยมาเอาเลยตอนนี้เราพร้อมเดินทางสุดๆไงสองคนโยว่าไงข้ามีคำถามมีใครพอจะทราบไหมว่าดวงตาของแม่เมียอยู่ที่ไหนจะอ้วกเซนรีนั่งขวัญอ่อนเรื่องนั้นมันโอ้จะอ้วกโทษทีนะจริงๆแล้วโอดินขอให้โดนโอดินสาบกันเหรอหรืออ้วกเองมันจะให้ข้าซะจะอ้วกแล้วมึงมันเอามาให้ข้าดูแล้วข้าก็เฮ้ยอะไรวะข้าปฏิเสธโทษทีนะขออนุญาตไปอ้วกโอ้ไล่ไปหัวชิบหายรู้ไหมมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนั่นแหละตอนที่โอดินมาหาข้าเพื่อวานให้สร้างลูกปั้นแล้วซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในนั้นมันไม่ใช่อาวุธร้ายแรงของชาวเอเซอร์อะไรหรอกแต่ข้าก็มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธมันไปแต่ถึงปฏิเสธยังไงแม่งก็ต้องสร้างขึ้นมาอยู่ดีแล้วลูกปั้นนี้มันมีอะไรเหรอก็แค่ลูกปั้นทอ
แอคท่าเท่ๆยืนอยู่ข้างทะเลสาบลูกปันที่งูยักษ์แดกไปนี่วะโทษทีนะเออรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแล้วเราจะเข้าไปดูในตัวงูยังไงล่ะเนี่ยข้างในเหรออีกแล้วอะไรมึงเนี่ย พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องหน้าขยะขยงชวนอ้วกไม่ได้เลยงั้นเราก็ต้องไปคุยกับงูยักษ์ให้มันรู้เรื่องโอเครีเทิร์นทูเดอะเซอร์เพนท์ฮอนเอาเราสหายข้าไม่รู้มีอะไรรออยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะมากในการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งร้ายๆที่จะมามีอะไรต้องทำก็รีบทำซะเตือนด้วยความหวังดีนะมึงพูดอย่างนี้แสดงว่ากูกำลังจะเจอตีนเมียมันเตือนอย่างนี้มึงพูดขนาดนี้แล้วมีอะไรให้ช่วยไหมขัดขวางให้กูหน่อยข้าก็แค่ดีใจที่ท่านทั้งสองกลับมาคืนดีกันก่อนนะข้าก็อยากจะพูดแบบเดียวกันนี่แหละข้าพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะข้าบอกไปแล้วสิ่งที่มันอยากได้ยินเฮ้อช่างแม่งเหมือนกันแหละก่อนหน้านี้ข้าพูดไม่ค่อยดีนะซินดรีข้าขอโทษยกโทษให้ข้าได้ไหมโอ้แน่นอนไม่มีปัญหาหรอกก็อย่างที่เจ้าบอกทุกอย่างมันก็ได้ผลตอนนี้นะเรามาทำงานก่อนที่ข้าจะอ้วกอ่ะไม่จบกับเรื่องอ้วกใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่ยังไม่ต้องอัพแล้วกันเฮ้ยแต่แม่งค่าทุกอย่างมันบวก2หมดเลยเอาไงดีเอาแล้วกันเอามาก่อนเอามาก่อนหาใหม่ได้เว้ยโอเคแล้วก็กางเกงกูยังซื้อได้อยู่วะวอลเปเปอร์Vitality 64ไม่ต้องละแค่นี้แหละลุยเลยไปเป่าแตกนี่ว่ะไปเป่าเขากันไม่ไปเป่าเขาเว้ย ฮอนแปลว่าเขาพูดแล้วพูดอีกก็แตกนั่นแหละแต่แตกมันทำมาจากเขาสมัยก่อนก็เลยเรียกฮอนย้ำกันเข้าไปเพราะคนจะใช้ผิดบ่อยมีวอร์มเสียงรอเอาเลยมาคุยกับงูกันหน่อยเว้ยฟังไม่ออกมันตาจะไหลดีนะมีล่ามมาด้วยนึกว่าไปซะแล้วไอ้งูแต่ก่อนหน้านี้มีคนมาเป่าเรียกงูเหมือนเรานะครับอาจจะเบลเดอร์หรือเปล่าทอสตาตูลูกปั้นทอมึงมีรหัสศัพท์ภาษาอังกฤษหรือไงวะเนี่ยจะกินเหล้าอ๋อจะกินเหล้าไอ้นี่นายนอ๋อไอ้นี่นายนมันด่ามึงแกลูกปั้นไม่อยู่แล้วใช่ไหมมันบอกว่ามันคิดว่าคงจะอยู่ในท้องแล้วมั้งแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะอ้าปากให้เข้าไปหาเอาเองข้างในเย็ดเก๋แหวะเอาจริงเหรอเอาเถอะนะจะมัวแต่ขยะขยงเมื่อไรจะได้หรอชิบหายแม่งแล้วถ้ามันแดกกลัวโอเคลงเป็นการสนทนาสั้นๆระหว่างเมียและงูยักษ์เราจะเอาจริงเหรอเข้าในปากงูเนี่ยเจ้าจะไม่ไปก็ได้นะเฮ้ยข้าไม่พลาดหรอกแค่นี้จิ๊บจ้อยดูเด็กมันเก่งดูสปิริตจะเข้าไปไงวะทางไหนทางนี้ต้องพายเรือเข้าไปป่ะต้องพายเรือแน่ๆกูว่าเข้าไปหารูปปั้นในปากงูเฮ้ยแต่ว่าปากอื่นเคทอสก็เข้ามาแล้วแค่นี้จิ๊บๆแต่เอทเวสนี่สิไม่เคยมาไปขึ้นครูกันหน่อยท่านพ่อแน่ใจเหรอนี่จะเป็นไอเดียที่ดีไม่อ่ะ มึงยังตอบว่าไม่เลยเอาเราสหายข้าเคยไปในที่แปลกๆมาแล้วมากมายแต่เนี่ยใหม่มากใช่เกิดมาใครไม่เคยเข้าไปในท้องยักษ์เลยแล้วพ่อล่ะเคยป่ะไม่เคยเข้าตัวที่ไม่ได้จะแดกพ่อนะลูกเข้าใจตอบนี่หว่าเคยทดเคยเข้ามาแล้วแต่ไม่เคยเข้าแบบที่มันเปิดต้อนรับอย่างนี้ส่วนมากจะกระโดดเข้าไปแล้วไปทะลวงไส้เขาเข้าปากงูมือชิบหายเยอะเลยวนๆเลยเหม็นไหมเนี่ยเฮ้ยมันปิดแล้วเวรแล้วจะเปิดยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยมืดสัตว์แล้วจะนำทางยังไงเนี่ยใช้ตาแม่เมียเหรอมองไม่เห็นไปไงวะเห็นแค่นี้นะแล้วต้องพาย
มึงเอาแสงสว่างจากไหนวะมึงเอาอะไรมาสว่างถามหน่อย ตลกดีนะข้ามักจะฝันว่าถูกกินเสมอความฝันมันก็แค่ข้าไม่กลัวหรอกมันก็แค่เตือนว่าข้าเคยรู้สึกยังไงตอนที่ข้าเป็นเด็กเอ็นไซทั้งนั้นไปหาไอ้นั่นกันดีกว่ากระดูกงูเออมีกระดูกสันหลังทำมาครบดิตายต่อไปอีก200เมตรโอ้ยแดกอะไรเข้ามาเนี่ยก้อนหินนั่นกันเลยเออกินก็ไม่แย่อย่างที่คิดนะเนี่ยกินเหมือนเหล้าหมักมากกว่าเอ้ยมีของดีด้วยมึงกินขุมทรัพย์เข้ามาโอ้ยทำไมน้ำมันร้อนจังเลยที่นี่มันไม่ใช่น้ำธรรมดาใช่ไหมใช่ส่วนมากนะมันคือน้ำย่อยไงลูกจอดได้ปะจอดขึ้นไปเอาหีบก่อนกูโลภมาก There the hammer นั่นไงค้อนโอเคเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงกูเปิดหีบนี้ก่อน Hack Silver 2009เออดีเอาไว้อัปเกรดมาแค่นี้ใช่ไหมอ่ะงั้นไปเลยมีลังลับว่ะหยิบมาเอเซอร์โกแล้วก็ไปทางนี้เห็นค้อนทอกระดอกแล้วจอดเลยมีท่าเรือในท้องงูไว้เลยมึงแดกมาทั้งท่าเลยเหรอวะตัวใหญ่มากโคตรโหดจริงๆนะเทปพีไม่ต้องเอาเต็มอยู่ข้าเห็นบางอย่างอยู่ตรงนั้นไหนเห็นอะไรไอ้ลูกพ่อเอ๊ะเหมือนมีกลไกไว้เฮ้ยลองปาไปก่อนเผื่อจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอ๋อเป็นแพลตฟอร์มต้องปาไปกี่ทีวะให้มันอยู่เอาไปหุยปาไปอีกได้แค่นี้ก็ปีนมันซะโอเคตรงนี้มีที่ปีนโดดขึ้นไปฮึบโดดโคตรสูงทั้งที่แบกเด็กไว้บนหลังจอมพลังมากวิหารกูก็ฟลิปมาแล้วแล้วไงต่อถอนขึ้นเออกลับมาลิฟในท้องงูไว้เฮ้ยแม่เมียพอจะรู้ไหมว่าโอดินดวงตาท่านไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่ข้ามองไม่เห็นนะอย่าลืมสิเกาหลังเล็กน้อยถึงปานกลางต้องโดดแน่ๆเต็มตัวบอยเอาละโดดฮึบไม่ได้โดดนี่หว่าเกาะเลยมาๆๆ มีศัตรูในท้องมันไหมวะเนี่ยหยิบแก้มไม่เปิดดีกว่าไม่เปิดแล้วช่างแม่งล้อเล่นล้อเล่น เปิดเปิดก็ได้ครับเปิดก็ได้ครับลูกพี่นี่ลูกกระต่ายแม่เมียเหรอยังกับช็อกโกแลตโฟเรโลใช่นั่นแหละเอามายัดใส่เบ้าตาข้าทีจะได้ไม่หายอีกเบาๆเบาๆยัดงี้เลยเย็ดมีตาสองดวงแล้วขอบใจมากสหายดีนะที่เปิดรีเทิร์นทูเรียมออฟเครื่องรูมเอาหีบนี้แม่งละเลยไม่ได้มันต้องเปิดรีเทิร์นวะแล้วจะรีเทิร์นยังไงวะเนี่ยทางนี้อ๋อมีอีกหีบนึงเฮียเกือบลืมอันนี้เกือบลืมจริงอันนี้คือลืมจริง ไปเอาเฟอร์เรโลยัดลูกกระตาเรียบร้อยภาษาไอ้พวกเนี่ยหีบอย่างนี้ Symbol of Resilience ลูดลงแบบฟ้าคายเลยแล้วกันลงไปสู่เรือทันทีอย่างว่องไวไปๆออกปัญหาคือกูจะออกยังไงล่ะครับตอนเนี้ยรู้สึกไงบ้างเมียได้เห็นเต็มจอแบบ Full HD ครั้งรู้สึกมันโดนอัปเกรดไบฟรอสยังอยู่ป่ะใช้ได้อยู่งั้นเราก็มีครบแล้วในที่สุดเราจะได้ไปอยู่ทันทันสักทีไม่มีใครมาหยุดเราได้แล้วสหายเคยได้ยินวลีที่ว่าชะตาเล่นตลกไหมล่ะงั้นกูก็ต้องขำละเพราะชะตาเล่นตลกโอ้ติงตองมาเฮียพอดีว่าทำไมมันกลับมามืดอีกแล้ววะเมียมึงส่องทางให้กูหน่อยได้ไหมตามึงเป็นแสงเออนี่ไงธนูเอเทียสก็สว่างแน่อย่างงี้แล้วเราจะออกไปยังไงเอ้าเฮ้ยชิปหายแล้วอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วกูจะบอกให้งูอ้าปากยังไง
เฮ้ยร้อนหมดเลยมันอาจจะจักรจี้ลำไส้ก็ได้มั้งที่เรามาพายเรือเล่นในนี้ไม่ใช่หรอกมีบางอย่างผิดปกตินี่ส่องแสงอย่างงี้ถ้าอยากได้แสงสว่างซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรโอ้ยเหี้ยอะไรวะมันสะอึกเรื่องไงเนี่ยมีเรื่องละมีเรื่องแล้วมึงเขาโดนโจมตีเหรอเราต้องรีบไปพูดอีกก็ถูกอีกสหายเฮ้ยเราอยู่ในท้องมันตอนนี้นะถ้ามันโดนโจมตีเราก็โดนด้วยดีวะไปเฮ้ยหยุดทำไมอ่ะอุ้ยอีกแล้วหยิบหายจับไว้อย่าตกน้ำน้ำย่อยอะเนี่ยเรือจะคว่ำแล้วจับหัวข้าทีจับไว้แล้วเฮ้ยมืดมากอย่าโคตรผจญภัยอะไรเกมนี้ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ดำโอ้มึงวิ่งออกงี้เลยเหรออ๋อโดนเป่าออกมาอุ้ยแลนดิ้งโล่หลังล้วนไม่กลางโล่แล้วเอทีเอสอ่ะชิบหายเอ้ยมีเรื่องถูกจังหวะมากว้าบออกมาเลยลูกชิบหายแล้วเอทีเอสโอ้ยังอยู่โอ้โชคดีไม่เป็นไรข้ายังอยู่ข้าคงจะเริ่มชินกับการเจ็บตัวเจ้างูยักษ์มันเป็นอะไรพ่อเราเหรอไม่ใช่หรอกอย่างอื่นซากยักษ์ที่ตายเฮ้ยแปลกๆเว้ยทำไมงูยักษ์ถึงปล่อยเราลงตรงนี้เฮ้ยเสียงดูสิพญาเหยี่ยวเข้าห้องน้ำแป๊บเจอเหยี่ยวอ้าวนึกว่าใครเฟรย่าจำแรงกายมานี่เองเฟรย่าเรายังเชื่อใจคุณน้าได้ใช่ป่ะพ่อจนกว่าเราจะแน่ใจอยู่ห่างไว้งูยักษ์เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราคิดว่าคุณน้ารู้ซะอีกเจ้ามาไกลจากบ้านนะข้ามาตามหาลูกชายพวกเจ้าทั้งสองเจ้าช่วยให้ข้ามองเห็นอะไรมากขึ้นงั้นเจ้าก็ไม่รู้เหรอว่าลูกอยู่ที่ไหนไม่อะแต่ป่าดงพงไพ่สางเอ่ยชื่อเขาข้ารู้ว่าเขามาที่มิดการ์ดข้ารู้สึกได้เฟรย่าจิตสัมผัสเว้ยล่าสุดน้าเจอลูกเมื่อไหร่ล่ะก็นานมากแล้วนะก่อนที่เจ้าจะเกิดซะอีกอย่าเข้ามาใกล้ทำไมต้องยืนไกลขนาดนั้นไม่ไว้ใจน้าคนสวยแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเรื่องใช่ไหมนั่นไงบาวเดอร์มาแล้วฝีมือไอ้บาวเดอร์จริงด้วยแม่งมาเล่นงูแล้วข้ามีความรู้สึกว่าการได้อัดงูยักษ์มันจะทำให้มึง2ตัวโผล่หัวออกมาพวกมึงรู้อะไรกันบ้างไหมรู้อะไรกันบ้างไหมพวกกูต้องเสียอะไรไปบ้างมึงลนหาที่เองอะมาโทษกูได้ไงลูกแม่อ้าวเจอกันแล้วบะกันเต็มๆจำได้ไหมท่านแม่แม่อยู่นี่แล้วตัวเป็นๆอย่าหนีแม่อีกเลยนะลูกเมื่อสองแม่ลูกได้พบกันข้าไม่ไปไหนหรอกท่านแม่แม่รู้ว่าเจ้ายังโกรธแม่รู้ความรู้สึกของเจ้ายังไม่เปลี่ยนไปแต่แม่อยากให้ข้ารู้สึกยังไงน่ะเหรอมาถามหาความรู้สึกจากข้างั้นเหรอต้องประเด็นชิบหายเลยข้าไม่มีความรู้สึกแล้วข้าใช้เวลากว่า100ปีใฝ่ฝันถึงวินาทีนี้ข้าฝึกซ้อมทุกประโยคที่ข้าอยากจะพูดใส่หน้าท่านแม่เพื่อให้ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่าท่านพลากอะไรไปจากชีวิตข้าแต่ณตอนนี้ข้าก็รู้แล้วข้าไม่จำเป็นต้องให้ท่านเข้าใจอะไรทั้งนั้นหรอกแล้วข้าก็ไม่จำเป็นต้องมีแม่ด้วยไปเป็นคอยโทษเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเส้นทางที่เจ้าเลือกเดินความแค้นเจ้าจะไม่มีวันได้อยู่อย่างสันติ I know. ข้ารู้ข้าเรียนมากูโดนมาหลายภาคแล้ว you... มึงนั่นเหรอเดี๋ยวกูค่อยเล่นมึงทีหลังขอกูเคลียร์ปัญหาครอบครัวก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะมึงจะฆ่าแม่ตัวเองเหรอไม่เอาอย่าทำร้ายผู้หญิงสิอย่ามาทำสันดานแบบนี้ต่อหน้ากูทำได้คนเดียวพออีกแล้วอ่ะ
เปิดก่อนได้เปรียบผู้เฮียแมงวาร์ปไอสัตว์ต้องเล่นละไม่งั้นแม่งตีแม่ตัวเองแน่คุณน้าหลบไปก่อนได้โปรดไม่ข้าคุยกับเขาได้หยุดสู้กันก่อนได้ไหมมันเก่งขึ้นไหมวะเนี่ยปล่อยไปเลื่อนรถนิดเดียวเองถึกขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเชี่ยฟังนะทั้งคู่ข้าไม่อยากทำร้ายเจ้าแต่ต้องหยุดสู้กันก่อนเฟย่าแจมมาเหมือนกำปั้นกูก็กำปั้นนะแฟร์ไอสัตว์แต่กูแอบมีโกงโล่นิดหน่อยเฮ้ยมึงเล่นเอเทียสเหรอเฮ้ยโดนอีกแล้วเฮ้ยเฟย่าพยายามจะห้ามกูก็อัดมันอยู่ดีข้าเกลียดมากในโปสฟังแม่ก่อนเฮ้ยโดนละโอ้ยเย็ดเคข้าบอกให้หยุดไงมาแล้วแม่งเฮ้ยนี่ก็จับจังเฮ้ยมันจับแต่แค่โทษเฮ้ยจับลูกมึงด้วยดิเออเอายิ้มมั่งหลบได้กูยังหินใส่แม่ยัดแค่มึงไอ้ลูกเร็วหลบไปให้พ้นซะเด็กน้อยจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวจะทำพ่อกูมึงข้ามศพกูไปก่อนไปนะลูกออกไปจัดให้หยุดโอ้ยมึงต่อยลูกไม่กระอักเลือดไอ้สัตว์เลือดออกหายใจไว้แม่งซัดเข้าไปเต็มอกไหวปะวะไม่ใช่เลือดข้าอ้าวจริงเหรอแล้วเลือดใครอ่ะเลือดมันลูกศรมิสเตอร์โทที่พ่อหักมาผูกเอาไว้ให้เย็นเคนี่มันดุนอะไรอ่ะไอ้ควายต่อยก็ไปได้โอ้ข้ารู้สึกแล้วเอาแล้วมึงไอ้บาวเดอร์มันอยากตายมานานแล้วดีใจด้วยข้ารู้สึกได้ทุกอย่างเลยอ่ะงั้นแปลว่ามึงตายได้แล้วดิไม่อ้าวเฟย่ามึงโอ้ย vulnerable now ทีนี้มันก็กากแล้วพ่อถึงว่าเฟย่าแม่งหักธนูมิสเตอร์โทมันเอาไว้ฆ่าไอ้บาวเดอร์นี่แหละตามตำนานและตอนนี้มึงพลาดแล้วรัดไว้เลยดีท่านมาเฮ้ยมันคืนชีพยักษ์เฟย่าเปิดเอาติปลุกศพยักษ์อย่ามาทำอย่างนี้นะโอ้ยฉากสู้มันอลังยิ่งใหม่พี่เชี่ยมือแม่งเบลเลอร์กูไม่ได้เล่นของเถื่อนไอสัตว์เอาอีกแล้วซิกเนเจอร์เฮียๆกูเสียตังค์ซื้อมันนะเนี่ยอีเวนเลยเกิดอะไรขึ้นเฟย่าจะฆ่าเราเหรอเปล่าข้าได้ยินเสียงลมเรากำลังเคลื่อนที่หัวลูกศรนั่นที่บัลเดอร์ต่อยไปโดนมิสเตอร์โทที่พ่อเอาไปผูกซองธนูให้ใช่แล้วมันแพ้มิสเตอร์โทเฟย่าบอกว่ามันต้องสาปมันยิ่งกว่าแพ้ซะอีกคาถาสลายไปแล้วงั้นมันก็ตายได้นะสิหวานกูละใช่แล้วบันเทิงแน่งานนี้สหายเอาล่ะเดี๋ยวมึงโดนแม่งกำเราไปไหนวะไอ้ยักษ์เอาไปส่งไหมอุ้ยไม่เจ็บเท่าไหร่มาโผล่ตรงกลางลานนี่เธอคอนโทรลศพยักษ์เหรอออกไปซะข้าจะคุยกับเขาด้วยเหตุผลไม่คุณผู้หญิงอย่ามันฆ่าทำแน่อยู่ไหนแล้ววะเฟย่าอยู่ไหนละอย่ามาหยุดฆ่าซะให้ยากไม่มีใครหยุดเขาได้หรอกมันอยู่ไหนวะเนี่ยข้าไม่สนว่าเขาจะฆ่าข้าหรือเปล่าแต่ข้าจะปกป้องเขาข้าจะไม่ปล่อยให้ลูกข้าตายโอ้ยซึ้งใจจังเลยแม่จ๋าอีกไม่นานมันก็จะจบแล้วล่ะอยู่ไหนวะนั่นไงอุ้ยเอาแล้วเว้ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่หยุดเว้ยมามึงมือเปล่ากูก็มือเปล่ามาไอ้สัตว์อุ้ยปิวโอ้ยออกไปสวนกลับมึงมือเปล่ากูก็มือเปล่ามาเฮ้ยโอ้ยเกตโดเอาดิสัตว์ไปมาแล้วนะบล็อกไว้สวนกลับอ้าวสวนกลับไม่ได้จังหวะไม่พอดีปล่อยสดๆบาวเดอร์ลูกข้าอยากจะปกป้องเจ้าแม่ก็รักลูกเหลือเกินแต่ลูกมันไม่รักดีสวนกลับเพ่งหมัดขนน้องดำหักมันยิงเฮ้ยมึงโดดตามเดี๋ยวปิดก่อนอย่าเลือดแม่งลดช้าจามเข้าคอข้ารู้สึกได้แล้วไม่ได้กดใช้ขวานนะมันใช้เองรู้สึกหนาวเหลือเกินกูมึงแปลงร่างน้ำแข็งไอ้ห่าพูดแปลกๆเฮ้ยมียิงมิสไซล์อย่าทำร้ายลูกข้าไม่เอามึงอยากโดนใช่ไหมกูอุตส่าห์จะไม่ใช้อาวุธกับมึงแล้วนะได้เลยไอ้เบาเด๋อมึงไม่ตายดีเอาเชี่ยแม่งรัดกูพอดีสัตว์เอ้ยเสียสกิลฟรีเลยอีเฟย่าเอ้ยแม่งชิปหายแล้วยิงมันเอเทสยิงมันยิงมัน
หมดโอ้ยสับแม่ท่านมันห่วยแตกท่านแม่ไม่ด่าแม่อย่างนั้นหรอกว่าจะเป็นจัดการกับแม่เองอุ๊บนั่งเบ่งพลังใส่ยังกูยังไม่จบง่ายๆวิ่งใส่แม่งวิ่งมันเอาเว้ยสวนกลับสับมึงไม่มีคาถาป้องกันกระบาดมึงแล้วตอนแรกกับกูหน่อยมาเฮ้ยวับเชียร์บอกไม่ทันน้ำแข็งหิมะข้ารู้สึกได้หมดเลยดีใจด้วยแต่เดี๋ยวจะได้รู้สึกถึงความตายและความเจ็บปวดให้เบาเด้อหีบอกได้สวนกลับสับด้วยอีโต้โคตรพ่อคอมโบต้มลงไปทำไมก็บอกไว้เฮ้ยยิงสวนไม่ได้สวนได้แล้วสอบมันชัดโดนปลาหมึกท้าโกจังโดนไหมไม่โดนไอ้ห่าละเสียฟรีเฮ้ยสีเหลืองเอาไปอุ้ยปุ่มไอเชียแมงได้ก่อนสัตว์เอ้ยเสือกแสนรู้กันไหมครับมึงเฮ้ยบอกดีเอาละทุ่มลงไปเฮ้ยขำด้วยโล่เสียบเข้าให้นี่แล้วเหวี่ยงแม่งไปไกลๆฮึ่าหยุดได้แล้วหุ้ยเฟย่าบังคับยักษ์ชุบชีวิตได้ทุกสิ่งจริงเฮ้ยยกขึ้นเอ้ยเฮ้ยลูกยิงเลยยิงคริสตัลยิงเอ้ยตีดออกพอดีเฮ้ยล้นอุ้ยหลายขนาดเหลือเกินแต่กูก็ยังยืนได้เอทริสข้าอยู่บนนี้ไม่เป็นไรเออยังดีโอเคทีนี้กูกับมึงตัวโตแล้วเซาเดอร์มึงยังอยู่วะยังอยู่ข้ารู้สึกดีโคตรเลยไม่เคยรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างนี้มาก่อนหยุดเดี๋ยวนี้นะเบรฟกระถายครับใช้เวทมนต์สปอนร็อกเกอร์ชิปหายแล้ววาดมันจัดการลูกกระจอกก่อนจะได้ขยำไอ้บอลเดอร์สะดวกตายหายให้หมดไอ้เวนออกมาทำไมไอ้ตัวประกอบเรียบร้อยจบกูเอาขึ้นไปไอ้บอลเดอร์มึงไอ้สัตว์หุ้ยหวดไม่โดนหุ้ยบอกไว้สวนกับสปาร์ตันชาร์จเอาไอ้ทาโกจังนวดปลาหมึกเฮ้ยหนักแม่งหนักใช่ไหมสนุกจริงเลยเว้ยเดี๋ยวมึงได้สนุกแน่อีเวนจัดการลูกกระจอกก่อนแม่งเสกมาเพิ่มอีกอะเวียงนี่แม่งพลาดไปแล้วเปลี่ยนอาวุธดีกว่าเฮ้ยเยอะแล้วกระโดดเกาะหลังเอ้ยเอาไปเฮ้ยบอกได้สวนกับซับปวดแม่งมึงไปสีแดงกูฝักน้ำแข็งใส่ก่อนสกิลสาดเข้าไปหลบได้อีกไม่เป็นไรหลบสแตมเซเว่นต่อเนื่องพวดเย่เฮียอะไรหรอกเฮ้ยฝักไม่ทันได้อยู่สวนกับลงกองกลางเล็กน้อยถึงปานกลางเฮ้ยเฮียหืมสีแดงไปอยู่เลยไอ้พวกนี้ต้องเคออสละเอามันชัดข้างอุ้ยเฮียแม่งไอ้ดอกเบอร์เสือกเดี๋ยวข้าลงกระจกก่อนเฮ้ยเนียนตีเนียนนะมึงการได้เชือดมึงคงจะสะใจใช่เล่นเลยนะเนี่ยมึงก็เข้ามาไอ้สัตว์ต้องขวานแล้วปอกไว้นัดด้วยโลโอเพนนิ่งกูเยอะเฮ้ยมาละขวาคอเวียงไอ้เสียหลักขวานบินพิชิตลูกเลวลอยติดกำแพงไอ้สัตว์มาหยิบคืนโอเคโทษนะอย่างเท่รักศพยักษ์ดึงดาบที่ปักหัวกบาลตัวเองไปพยายามจะขวางเคโทษให้ฆ่าลูกชายสุดที่รักท่านแม่อะไรวะปีนทำไมมันจะฆ่าแม่ตัวเองตามเลยปีนโคตรช้าเฮ้ยอย่าเพิ่งลนตามไปเคลมเอทริสงงที่อะไรโดดมานั่นแหละขึ้นหลังอย่ามายุ่งกับลูกชายข้านะอย่าทำอย่างนี้เลยเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะแม่ก็รักลูกไอ้ลูกก็แค้นแม่
นั่นไงไปหยุดมันเอาเลยยิงโดนยันเคเอฟเอสเอาเลยเล่นมันกัดแท้ไอ้เชี่ยแม่งเทคดาวเฮ้ยมันจะต่อยกูละได้โปรดข้าเจ็บมากพอแล้วเฮ้ยหลบซ้ายสอกกับกูปากนะแม่นั่นแหละต่อยตากูบ้างละเฮ้ยมันหลบมันหลบแรงมัดแรงมัดอันนี้สัตว์เอเดียจะไปลูกเฮ้ยอย่าหล่นไม่เอายิงมันไอ้เชี่ยแม่งถีบหน้าฮ่าๆพ่อมึงอ่ะยิงมันป้าโคให้ดีมากยนขึ้นไปเย็ดเคเอเดียอย่างเท่อ่ะโอ้โหมึงฮีโร่ภาคต่อไปแน่ๆลูกศรปรับเป็นตัวเอาไงดิโดดลงไปเลยโดดตามด้วยยังไม่หยุดยิงเอทีหรือเลโกรัสวะเนี่ยโอ้แม่งโดดยิงคุยชอบช็อตนี้วะสุดยอดย้ำลงไปย้ำลงไปมึงหิวไม่ได้แล้วไอเวนมึงเน่าแน่ไอสัตว์กลับขาคายห้างไปซะล็อกคอมันอย่ายุ่งกับพ่อกูเอ้ยล็อกคอมันนั่นแหละคุยชิปไหมเอทีโดดอย่าครับก่อนมึงจะตายกูอยากจะขอบคุณมึงทั้งสองมึงทำในสิ่งที่พ่อทุกสถาบันไม่มีปัญญาทำได้กูไม่เคยรู้สึกมีชีวิตขนาดนี้มาก่อนเลยแปลกใช่ไหมล่ะมึงหยุดพูดได้แล้วสตาร์ทเลนช์ไม่โดนส้นตีนเหล็กเป็นไงล่ะมึงไม่ตายดีแน่กูบอกแล้วอย่ามายุ่งกับกูแกยังเดือดไอ้ปัดออกเลยกูไม่ตายหรอกกูแค่ผลทำดำมึงไม่รู้เหรอมึงเจอกูนี่ไปไปทะลึ่งแล้วนั่งเปลี่ยนท่าได้เรื่อยๆงั้นกูเอานี่แหละเอาไปโคตรพ่อขวานซิ่งกลับมาแล้วครับบล็อกไว้สดกลับไม่ได้ผิดจังหวะเอาไปสแตมเซเว่นหนาวดากไหมไอสัตว์มึงลูกข้าเวทมนต์ข้าข้าปล่อยให้ลูกตายไม่ได้เจ้าต้องเข้าใจอย่าห้ามเลยไม่มีประโยชน์นะเจ๊เดี๋ยวเคลียร์ให้บล็อกไว้สวนกับเอเทียสยิงยาวมันไม่จำเป็นต้องจบลงแบบนี้คิดว่ายังจะคุยกันรู้เรื่องเหรอว่าไอ้บาวเดอร์เนี่ยแต่ด้วยความแค้นไงสัตว์สับแมงไอ้บล็อกได้สวนกับเดี๋ยวถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเราจะเปลี่ยนอาวุธคิดว่าจะทำอะไรกูได้งั้นเหรอเฮ้ยอีกแล้วไว้เฮ้ยมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนอาวุธตามเฮ้ยระเบิดพลังเปลี่ยนกลับสีเดิมไอ้เหี้ยพ่อมันกิ้งก่าเฮ้ยกลับไปว้าไม่นะเคยโทษได้โปรดช่วยหยุดทีหยุดไม่ได้มาขนาดนี้แล้วขยันพุ่งจริงนะมึงเฮ้ยเอาไว้ขวานบอยบินคอมโบ2และ3เอ้าไอ้เหี้ยไม่ช่วยอะไรเลยเอเทรียสช่วยหยุดทีได้โปรดนะขอร้องเฟรย่ามานาหมดเสือกไม่ได้เฮ้ยบล็อกได้สวนกลับไปสแตมเซเว่นโอเคน้ำแข็งมาแล้วมันเข้าหมดน้ำแข็งแล้วซับมึงตายแน่ไอ้พาวเดอร์บังอาจมายุ่งกับกูเฮ้ยกัดแทงทั้งด้วยโล่ไหนป่ะบอกไว้เอาที่มึงสบายใจอ่ะมาคุยกับกูไอ้เหี้ยไม่โดนเฮ้ยลบเฮ้ยลบสปาร์ตันชาร์จเอาไปเฮ้ยแม่งบินอีกเฮ้ยลบหลังทำไหมเนี่ยได้อยู่ปลาโขจังโหลดปลาหมึกสกัดโคตรพ่อเฮ้ยมันเอาละมันสวนว่ะเสยลอยเลยเคยโทษของไอ้โต้เวียงโซ่แทกเข้าไปเต็มเย็ดยังโหดหวดด้วยธนูถีบหวดเข้าไปอีกกระโดดเตะยอดหน้าตามด้วยโชคสแลมปล่อยทุบแม่งทุบให้เละโนดกระท้อนเอาให้นิ่มทั้งตัวเอาให้กระดูกแม่งแหลกทุกชิ้นมึงเก่งนะเหรอไอ้สัตว์เฮ้ยชิบหายแล้วอะไรอีกเนี่ยอุ้ยเจ๊นี่ยุ่งจริงเลยหลบกันปกป้องลูกไว้ถ้ามีความคิดแล้วมูเจอุ้มเฮ้ยแปลว่าอะไรวะลูกพูดภาษาเทพได้ด้วยเหรอยัดแค่มาอย่างไวชกเลยนั่นแหละ
โอ้ไวมากฟื้นเลยดีมากทีนี้ไปย่าก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วอ่ะล่วงลงมาทีนี้เหลือมึงกับกูมึงไม่ตายดีแน่สิ้นฤทธิ์ยังบีบคอมันให้ตายเอาเลยฆ่ากูเลยได้โปรดหยุดไหนเคยโทษจะเชื่อมันหรือจะฆ่าแม่งดิมันโดนอัดจนเละเป็นขี้แล้วพ่อฆ่าไปก็เท่านั้นน่าสมเพชอ้าวนี่เป็นคำพูดที่พ่อเคยพูดก่อนหน้านี้อย่ามาเสือกกับพวกกูอีกและมึงอย่าทำร้ายแม่ไม่ต้องมาปกป้องข้าอ้าวอีเจ๊ก็เลือกที่จะไม่ทำนะครับสอนเด็กมันไว้ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแต่อย่าเสือกเสลอโผล่หน้าให้พวกกูเห็นอีกไว้ชีวิตว่ะถ้าโผล่มาอีกมึงโดนกระทืบแบนติดพื้นแน่ขอแค่นั้นแหละโอ้ยทำไมไม่สนเรื่องของตัวเองฮะมายุ่งกับข้าทำไมฮะท่านแม่มายุ่งในทุกเรื่องไม่ว่าข้าจะทำหรือพูดอะไรแม่ก็ไม่แม่ก็ไม่เลิกฟุ่นวายกับชีวิตของข้าสักทีแม่แค่พยายามจะปกป้องลูกนะแม่ก็แค่รักลูกไม่ถูกทางเห็นแก่ตัวเกินไปแม่ผิดไปแล้วแม่รู้แต่ตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วเจ้ามีสิ่งที่เจ้าต้องการอ้าวก็เป็นพ่อกูหรือเปล่าปลดรู้จักให้อภัยเราจะได้มาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ยังแม่งเกลียดฝังลึกเลยว่ะไม่ได้หรอกแม่เพราะว่าข้าไม่มีทางให้อภัยแม่เป็นอันขาดดูมันแม่จะต้องชดใช้กับเวลาชีวิตที่แม่พาไปจากข้าแม่ชดใช้ไปแล้วไงลูกแม่ชดใช้ไปแล้วใช่ทุกวันนี้แม่ก็ทรมานใจกับการกระทำตัวเองในอดีตแต่ถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เจ้าสบายใจได้แล้วก็ถ้าการที่ได้เห็นแม่ตายต่อหน้ามันจะทำให้ลูกสบายใจและมีความสุขแม่ก็จะไม่ห้ามนี่แหละความรักของแม่ช่างยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ามหาสมุทรข้ารู้นะมึงก็สะอึกกระอักน้ำตาอยู่นะแต่ก็กอดแม่กอดแม่เชี่ยแม่งบีบคอไอสัตว์ไอลูกเร็วไอเนรคุณอะไรวะพ่อเข้าไปช่วยทีเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยมึงฆ่าแม่ตัวเองต่อหน้าเด็กเลยเหรอแม่รักลูกอุ้ยลมหายใจสุดท้ายพูดว่าแม่รักลูกโอ้ยเอาอะชิบหายแล้วไอเวนไอมึงมานี่ทนดูมานานแล้วมึงจะมาสนใจพวกกูทำไมฮะมึงก็ไปซะสิให้วงจรอุบัติมันจบลงแค่นี้ละได้โอกาสก็ควรจะเห็นค่าของมันสิวะฉีกถุงเลยแม่งซะไม่เห็นค่าของโอกาสนะครับไว้ชีวิตแล้วยังไม่ไหวทำเรื่องเหี้ยๆโอ้ยหิมะกูก็สงสารมึงนะเบลเดอร์แต่มึงทำอย่างนี้มันไม่ใช่วะเอ้ายังไม่ตายนี่ไม่ไม่ไม่ลูกแม่ลูกแม่สุดที่รักของแม่โอ้ยใจสลายหัวอกคนเป็นแม่เฟรย่าข้าให้โอกาสแล้วแต่มันเลือกเองเฟรย่าคงเกลียดเราชิบหายแล้วตอนนี้ข้าจะใช้ทุกอำนาจที่ข้ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าสามารถหามาได้เพื่อทำลายเจ้าจากนั้นจะเอาศพเย็นๆจากทุกมุมจากทุกดินแดนปลุกขึ้นมากัดกินดวงวิญญาณของเจ้าให้ลงสู่อเวจีนี่คือคำสัญญาจากข้าเขาช่วยชีวิตท่านไว้นะเขาเอาทุกอย่างจากข้าไปโอ้ยใจสลายจะโกรธก็ไม่แปลกทุกสิ่งทุกอย่างของข้าใช่แล้วไม่ว่าลูกจะดีจะเหี้ยยังไงยังไงลูกก็คือลูกเจ้ามันก็แค่สัตว์ไร้ต่อให้จะสืบทอดความโหดเหี้ยมอาหิตไปให้คนอื่นเจ้าก็ไม่มีวันเปลี่ยนได้เอาพูดอย่างนี้เจ้ายังรู้จักข้าไม่ดีพอข้ารู้มามากพอแล้วแล้วเด็กคนนี้ล่ะรู้ยังอ๋อจะแบ็กเมย์กูเหรอลูกกูรู้แล้วเสียใจด้วย
จะทำไมเหรอ Boy. ลูกฟังนะพ่อจะย้ำอีกที Listen close. ฟังดีๆต่อหน้าเฟรย่า I'm from a land called Sparta. พ่อมาจากดินแดนที่ชื่อว่าสปาร์ตาI made a deal with the god that cost me. พ่อขายวิญญาณให้กับเทพเจ้าเอลิสในภาคแรก I killed many who were deserving. พ่อสังหารไอ้พวกที่สมควรตายไปมากมาย And many who were not. และอีกหลายๆชีวิตที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นฆ่ามาหมดแล้วทั้งเมียตัวเองและลูกสาวตัวเองแต่ไม่ได้ตั้งใจถ้าเลือกได้ก็คงไม่ทำ I killed my father. ฆ่าสังหารพ่อตัวเอง That was your father now. นิมิตในนรกคือพ่อของพ่อสินะปู่ของลูกเองแหละนี่น่ะเหรอการเป็นเทพต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมมันมักจะต้องจบลงอย่างนี้เหรอ Sons killing their mothers. ลูกต้องออกมาไล่ฆ่าแม่ตัวเอง Their fathers. ฆ่าพ่อตัวเอง No. ไม่ใช่ลูกฟังก่อน We will be the God เราจะเป็นเทพในแบบที่เราเลือกที่จะเป็น Not those who ไม่ได้วัดจากตัวตนของเราในอดีตที่เคยทำพลาดอดีตของพ่อไม่ใช่อนาคตของลูกเราจะต้องดีกว่านั้นสอนกันสดๆต่อหน้าเทพธิดาเฟรย่าแม่ก็ต้องอุ้มศพลูกกลับไปน่าสงสารชิบหายแต่ก็ต้องทำเฟรย่าแม่งเล่นเราแน่กูเข้าใจแล้วอักษรรูนที่สะกดไว้ที่คอเพื่อไม่ให้บอลเดอร์หาเราเจอแล้วต้องสู้กันนี่เองเอาละตอนนี้เรากลายเป็นผู้ร้ายไปแล้ว eyes, ในสายตานางใช่แต่นางจะไม่มีวันตัดสินใจแบบนั้นได้เราเลยต้องทำแทน ดูไว้เป็นตัวอย่างศึกษาไว้นะลูก well เราต้องสำเร็จภารกิจนี้ให้ได้ในขณะที่พ่อยังมีแรงพูดอย่างนี้เหมือนมึงจะตายอย่าเพิ่งตายเคโทษอยู่กับกูสัก 7-8 ภาคเราค่อยส่งต่อให้เอทริอสคนที่เฮียตายไปแม่งก็ดีละมันจะได้ไม่ทำคนอื่นข้าไม่เข้าใจการช่วยชีวิตนางเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอแต่ทำไมนางดูใจร้ายเหมือนปีศาจไม่ใช่ปีศาจหรอกเราฆ่าลูกของนางนะสหายลูกแท้ๆการที่ลูกแท้ๆต้องมาตายไม่ใช่สิ่งที่คนเป็นพ่อแม่จะทำใจได้ง่ายๆแต่มันจะฆ่าแม่ตัวเองนะนางยอมตายเพื่อให้เขาอยู่ยังมีความสุขคนเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้แล้วถ้าฆ่าท่านพ่อล่ะถ้ามันทำให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อได้ก็เอาเลยฟังนะมันไม่มีทางเลือกง่ายๆหรอกไม่ว่าจะกับใครแต่ข้าคิดว่าเราทุกคนยอมรับได้ว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องโลกใบนี้น่าอยู่ถ้ายังมีเฟรย่าขอเพียงแค่เราต้องให้เวลานางสักหน่อยรักษาสภาพจิตใจงั้นก็กลับไปที่วิหารเทียสอีกรอบอีกแล้วอยู่ท่านห้ามรอเราอยู่ไปเว้ยกี่รอบแล้ววะเนี่ยไม่ได้เข้าสักทีทำไมบอลเดอร์มันแค้นเราเหลือเกินคงจะโดนโอดินปั่นกบาลว่าให้ตามเราไปที่โยธันไฮม์เพื่อตามหายารักษาข้าค่อนข้างชัวร์แล้วทำไมมิสเซลโทถึงสลายคาถาได้ล่ะเวทมนต์วาเนียนั้นทรงพลังมากแต่กฎเกณฑ์ของมันก็มีอยู่มันก็ไม่แปลกหรอกที่ถูกเรียกว่าแม่มดแต่มันก็ช่างน่าเศร้าซะเหลือเกินเพราะบอลเดอร์คือของขวัญอันล้ำค่าที่โอดินมอบให้กับเฟรย่าสิ่งเดียวที่นางได้จากการแต่งงานนางก็แค่ไม่อยากให้ลูกตัวเองต้องเจ็บปวดและตัวเองก็ไม่อยากสูญเสียและด้วยเหตุผลดีๆแบบนี้มักจะทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ตัดสินใจอะไรโง่ๆลงไปก็จริงเฟย่าไม่อยากให้ลูกตายแต่ต้องแลกมากับชีวิตของลูกที่ต้องสูญเสียความรู้สึกไปนะครับผมก็ไม่เวิร์กว่ะเฟย่าทำไม่ถูกอะเห็นได้ชัดว่าโอดินกับเฟย่านั้นเลิกกันแต่ทำไมเฟย่าต้องไปอยู่ในป่าด้วยโอ้ยนั่นก็นับเป็นความโหดร้ายแม้แต่กับโอดินก็เถอะการสมรสไม่ใช่การลงโทษที่มากพอเฟรย่าแสนดีเกินไปไม่เหมาะกับโอดินนางยอมสละทุกอย่างแม้ศักดิ์ศรีของตัวเองทั้งหมดเพื่อรักษาสันติภาพให้กับคนของนางแต่ความบ้าคลั่งของโอดินความที่มันบ้าคลั่งในพลังอำนาจมันมากเกินนางจะทนรับได้สุดท้ายนางก็ทนไม่ไหวโอดินสำแดงความเกรี้ยวกราดสาปนางให้ต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวแต่เวทมนต์ของนางทรงอำนาจกว่าไม่ใช่เหรอหลังจากใช้เวลาอยู่ร่วมกันมานานมันก็รู้จุดอ่อนไงมันใช้จุดนี้แหละสร้างคำสาปที่นางไม่สามารถแหกได้โอ้ยพออย่างนี้นี่เองก็เลยออกจากมิดการ์ดไม่ได้และที่แย่ที่สุดมันเอาจิตวิญญาณนักรบออกจากนางไปเฟรย่าเลยต่อสู้ไม่ได้แม้แต่จะป้องกันตัวเองนางไม่สามารถทำร้ายสิ่งมีชีวิตได้ไม่ว่าจะด้วยคมดาบหรือคาถาและสะพายดาบทำไมวะบนโลกอันโหดร้ายนี้นางมีตัวเลือกไหนนอกจากอยู่อย่างสันโดษน่าสงสารนะคุณนะเฟย่าถ้าข้าเป็นนางนะข้าก็จะถุยน้ำลายใส่หน้าท่านเอ้ยขอบใจเหมือนกันเอ้า ถ้าทำร้ายสิ่งมีชีวิตไม่ได้แล้วทำไมเสกยักษ์ขึ้นมาตบเราได้วะหรือไม่นับแปลกดี งั้นก็แปลว่าเฟย่าโกรธเราแค่ไหนก็เล่นกูไม่ได้
แต่ก็ไม่ดีหรอกสงสารน่าสงสารมากโอเคพาร์ทนี้ได้เนื้อเรื่องไปเต็มๆเลยเอาละเดี๋ยวค่อยลุยต่อตัดจบเป็นละครไทยแล้วเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับผมไปพักแล้ว